จบวันนี้สุทินเผยข้อสรุปประธานสภาประชาชนมีความสุขไม่ผิดหวังจบวันนี้สุทินเผยข้อสรุปประธานสภาประชาชนมีความสุขไม่ผิดหวังเตรียมแถลงค่ำนี้เชื่อไม่กระทบตั้งรัฐบาลระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลเมื่อเวลา 12:15 น.วันที่3 กรกฎาคม 2566ที่พักเพื่อไทยพท.นายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพักพท.ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมส.พักพท.กรณีตำแหน่งประธานสภาระหว่างพรรคพท.และพรรคก้าวไกลกิโลกรัมว่าบอกคำเดียวว่าพท.มีข้อสรุปแน่นอนโดยจะเป็นแนวทางที่ดีคิดว่าประชาชนก็จะไม่ผิดหวังมีความสุขโดยช่วงค่ำถึงดึกๆน่าจะมีแถลงส่วนจะยึดโยงตามความเห็นของส.ส.พรรคจากในที่ประชุมหรือไม่นั้นเรื่องนี้ตนยังไม่ทราบว่าคณะกรรมการบริหารกกบห.จะคุยกันอย่างไรทั้งนี้ขอให้รอฟังกกบห.พักแถลงแต่ยืนยันว่ามีข้อสรุปวันนี้แน่เพราะพรุ่งนี้จะมีการประชุมสภาแล้วอย่างไรก็ตามเชื่อว่ากกบห.พักของทั้งสองพักจะฟังเสียงของสมาชิกของพักมากที่สุดเมื่อถามว่าแสดงว่าในที่ประชุมส.พักพท.จบแล้วแม้ทางพักกิโลกรัมจะว่าอย่างไรเราจะยึดตามแนวทางนี้แล้วใช่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าคิดว่าทางกกบห.จะไปกลั่นกรองอีกครั้งและจะยึดตามแนวทางของส.ส.มากที่สุดทั้งนี้ไม่ว่าจะจบอย่างไรเราเชื่อว่าพักพท.จะอธิบายกับสังคมได้ซึ่งตนคิดว่าน่าจะแฮปปี้กว่าที่ผ่านมาส่วนข้อกังวลว่าการตั้งรัฐบาลระหว่างพรรคพท.กับพรรคกกจะล่มนั้นเชื่อว่าไม่ล่มเราทั้ง8พรรคเดินหน้าตั้งรัฐบาลไปด้วยได้ดีอย่างไรก็ตามต้องรอรัฐพิธีเสร็จสิ้นซึ่งทั้งสองฝ่ายน่าจะคุยกันจบเนื่องจากขณะนี้การพูดคุยยังไม่เสด็จน้ำและคงไม่ยาวไปถึงวันที่4 กรกฎาคมแต่ตนเชื่อว่าจะจบภายในวันนี้และพรุ่งนี้จะมีการเลือกประธานสภาแน่นอนเมื่อถามว่ามีการคุยกันเรื่องวันเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วหรือไม่นายสุทินกล่าวว่ายังไม่กล้าไปพูดเรื่องนี้2ดีลพิธาวืดพท.ตั้งรัฐบาลแทนประเด็นร้อนประธานสภานำมาสู่กระแสข่าวเพื่อไทยยอมให้ก้าวไกลได้ตำแหน่งประธานสภาโดยมีเงื่อนไขหากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเสียงหนุนไม่พอนั่งนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลและ6พรรคร่วมที่เหลือพร้อมหนุนเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลดีลนี้จะจบปัญหาได้หรือไม่และหากนายกรัฐมนตรีมาจากพรรคเพื่อไทยสว.ยอมรับหรือไม่นายสุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีและอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ม.รามคำแหงกล่าวว่าเรื่องข้อตกลงคงเป็นไปตามกระแสข่าวแม้นพชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะปฏิเสธแต่ที่จริงกว่าคือภาพน.ส.แพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนั่งร่วมประชุมกับแกนนำพรรคก้าวไกลเป็นภาพจริงว่าทั้งสองพรรคยังร่วมมือกันอยู่นายแพทย์ชนน่านอาจหมายถึงยังไม่ได้แจ้งพรรคยังไม่ได้ตกลงกันอย่างเป็นทางการข้อตกลงออกมาแบบนี้ปัญหาจบหรือไม่มองว่าปัญหาต้องจบทีละปลอกการเมืองปัญหาใหม่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาหนึ่งแต่จากท่าทีมองแล้วว่าสามารถไปได้อีกระดับหนึ่งคือการเลือกประธานสภาเสร็จถ้าไปถึงขั้นเลือกนายกรัฐมนตรีหากนายพิธาได้เสียงจากสว.ไม่พอแล้วเพื่อไทยจะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลแทนสว.จะเห็นด้วยหรือไม่นั้นคิดว่าหากประธานสภาไม่ใช่ก้าวไกลก็กลัวการเลือกนายกรัฐมนตรีจะห่างออกไปหรืออาจไม่ได้เลือกการเลือกนายกรัฐมนตรี
หากเกมนี้มีอะไรตุกติกการก้าวต่อไปของระบบอาจไม่เกิดขึ้นก็ได้ส่งผลให้เกิดความวุ่นวายทั้งแผ่นดินถ้าเชื่อว่าเอาอยู่ก็แล้วไปแต่ส่วนตัวเชื่อว่าเขาเอาไม่อยู่เมื่อคนส่วนใหญ่ต้องการแบบนี้แต่ไปหาเหตุผลหรือตรรกะซึ่งรับได้ยากอะไรที่ออกนอกทางความต้องการของประชาชนครั้งอื่นไม่ทราบแต่ครั้งนี้ที่ประชาชนมาใช้สิทธิ์ถึง 75% และวันนี้เขาลงมาเล่นการเมืองด้วยมาติดตามผลต่างจากการเมืองเดิมนายธเนศเจริญเมืองอาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ม.เชียงใหม่ระบุกระแสข่าวที่มีการนำเสนอเช่นนี้ทำให้รู้ถึงบรรยากาศที่ไม่แน่ใจและไม่แน่นอนเพราะก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยยืนยันตลอดหลายครั้งอย่างไรก็จะสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็มามีข้อตกลงหากนายพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยขอเสียงจากพรรคก้าวไกลและ6พรรคร่วมมาสนับสนุนให้พรรคตนเองตั้งรัฐบาลแทนหากกระแสข่าวเป็นจริงพรรคเพื่อไทยคงประเมินแล้วว่ามีมิตรสหายมากพอสมควรคงไม่ยากที่จะจัดตั้งรัฐบาลเองสามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่า 1. พรรคเพื่อไทยไม่พูดเช่นนี้มาก่อน 2. เรื่องนี้ไม่ต้องพูดเปิดเผยก็ได้ไปเจรจาแบบลับ 3. การพูดดังๆเหมือนต้องการบอกว่าถ้าก้าวไกลไม่ได้ก็จะขอตั้งเองแล้วนะเพื่อให้มิตรสหายได้รับรู้ว่าพรรคเพื่อไทยจะขอจัดตั้งรัฐบาลเองพร้อมขอการสนับสนุนหรือไม่ในส่วนฝ่ายสว.เข้าใจว่ามีทั้งผู้สนับสนุนและไม่สนับสนุนนายพิธาแต่ก็อย่าลืมสว.มีความสนิทสนมกับรัฐบาลชุดเก่าอยู่อีกทั้งมีสว.บางคนออกมาเชียร์นายสุชาติตันเจริญซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการเชียร์บางคนในพรรคเพื่อไทยแล้วเท่านี้ก็ถือว่าชัดระดับหนึ่งแล้วว่าสว.ให้โอกาสเพื่อไทยส่วนกรณี2ชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทั้งณ.ส.แพทองธารชินวัตรหรือนายเศรษฐาทวีสินก็เชื่อได้ว่าสว.ไม่มีปัญหากับ2ชื่อนี้แน่ใครก็ได้ไม่มีปัญหาด้านนายมนเทียนบุญตันสว.กล่าวว่าถ้าเป็นไปตามข่าวคิดว่าปัญหาคงจบยากยังเป็นการเมืองแบบบ้านเราอยู่ดีบังเอิญสองพรรคเสียงข้างมากเป็นฝ่ายเดียวกันและไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งได้เสียงข้างมากเด็ดขาดก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ก็ต้องให้โอกาสสภาได้ทำงานหากพรรคเพื่อไทยได้นายกรัฐมนตรีหมายความว่านายเศรษฐาทวีสินหรือนางสาวแพทองธารชินวัตรอาจเป็นนายกรัฐมนตรีสว.จะสนับสนุนหรือไม่นั้นส่วนตัวไม่รู้ว่าเพื่อโน้ตว.แต่ละคนใช้เหตุผลหรือหลักการใดและไม่กล้าคุยเรื่องนี้การโหวตตนเป็นเสียงข้างน้อยมาตลอดแต่ส่วนตัวใช้หลักการเดิมคือใครได้รับเสียงข้างมากในสภาก็สนับสนุนโดยไม่ต้องพูดถึงชื่อบุคคลเป็นการปิดสวิตช์เวอร์ชั่น2คือส.เสียงข้างมากโหวตอย่างไรก็เอาตามนั้นโดยไม่ต้องมาคิดว่าควรจะโหวตให้ใครดีการโหวตนายกรัฐมนตรีส่วนตัวพูดมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะโหวตให้ผู้รวบรวมเสียงได้มากที่สุดในสภาเสียงข้างมากในสภาโหวตอย่างไรก็เอาตามนั้นแม้มีการเปลี่ยนแปลงตามข่าวเพื่อไทยยอมให้ตำแหน่งประธานสภาก้าวไกลแล้วเพื่อไทยเอานายกรัฐมนตรีก็อยู่ที่เขาคุยกันจะเป็นนายเศรษฐาหรือส.แพทองธารก็คงแล้วแต่สภาผู้แทนจะเสนอใครการตั้งรัฐบาลจะง่ายหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับท่าทีของสองพรรคใหญ่ถ้ายังทำงานด้วยกันได้ปัญหาก็อาจไม่มากเท่าไรก็หวังว่าสองพรรคใหญ่จะคุยกันรู้เรื่อง